รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่พอทำไปทำมาแล้วในน้ำมีแต่ยาในนามีแต่นี่หลังยุคการปฏิวัติเขียวที่เปลี่ยนการปลูกข้าวเพื่อกินเพื่อใช้สู่การค้าขายและขยายตัวรองรับการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วปุ๋ยเคมีและสารเคมีกลายเป็นวัตถุดิบหลักของการทำนาไปโดยปริยายซึ่งก็เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตออกดอกออกผลมากพอที่จะสร้างกำไรมาสู่ครอบครัวแม้ว่าสารเคมีที่ใช้นั้นจะหวนกลับมาทำร้ายสุขภาพของตนเองก็ตามหมู่บ้านหนองมังตำบลโนนกลางจังหวัดอุบลราชธานีเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ทำการเกษตรที่เคยตกเป็นทาสของการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงจำนวนมหาศาลเหมือนเกษตรกรทั่วไปแต่วันนี้พวกเขาเลือกที่จะปฏิเสธการทำนาเคมีหันมาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินแห่งหมู่บ้านหนองมังให้กลายเป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์อันเลื่องชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีปิยทัศน์ทัศนิยมคือเกษตรกรผู้กล้าแห่งบ้านหนองมังที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเองและชุมชนโดยหันมาริเริ่มบุกเบิกการทำเกษตรนอกกระแสด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ชีวิตเมื่อก่อนผมก็เป็นหมาไล่เนื้อที่บอกเป็นหมาไล่เนื้อเพราะเป็นชีวิตทำงานในตัวเมืองเป็นลูกจ้างบริษัทเป็นพนักงานบริษัทก็มานั่งคิดว่าชีวิตคนเมืองน่ะมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตอย่างไฟดับเนี่ยเราก็เดือดร้อนต้องให้คนอื่นมาช่วยอย่างน้ำประปาไม่ไหลก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยสิ้นเดือนค่าเช่าบ้านค่ากับข้าวกับปลาก็เลยมานั่งคิดว่าวิถีที่จะมีความสุขบรรพบุรุษเราซึ่งเป็นคนชนบทเป็นชาวนานี่ก็ทำอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่นึกถึงวิถีชนบทเราก็เลยศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ก็เลยลงมาทำพอสะสมสตางค์ได้ก็มาซื้อที่35ไร่ลองผิดลองถูกอยู่ช่วงแรกก็ใช้เกษตรเคมีทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเกษตรเคมีไม่ใช่ทางออกของเกษตรสำหรับรายเล็กรายน้อยหรือแม้แต่รายใหญ่ก็ตามเพราะว่ามันเป็นเกษตรที่ตัดตอนตัดวงจรบางสิ่งบางอย่างตัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศไปก็มาลงตัวที่เกษตรอินทรีย์ซึ่งมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่สำคัญคือคนทำก็มีความสุขสุขภาพก็ดีและก็ผู้บริโภคก็ได้รับอาหารที่ดีด้วยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี2557มีปริมาณการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชมากถึง 134,377 ตันคิดเป็นมูลค่า 19,357 ล้านบาทวันหนึ่งผมกำลังฉีดสารเคมีฆ่าวัชพืชอยู่ลูกร้องเลยบอกป้อปวดหัวร้องเสียงดังผมก็ตกใจผมก็หันไปดูเลือดอาบลูกเลยเลือดกำเดาออกแล้วก็ปวดหัวแล้วก็กุมกระหม่อมผมก็เลยโยนกระปุกกระป๋องฉีดยาทิ้งก็เอาลูกไปอาบน้ำเอาหายาให้ลูกดมแล้วผมก็เดินผมโมโหนั้นมันเลือดเข้าตาแล้วเราจะเอาลูกหรือเอาสตังค์ถ้าเราเอาลูกเราก็ต้องเลิกใช้สารเคมีถ้าเราเอาสตังค์แล้วก็ใช้สารเคมีต่อไปแต่เราจะได้กี่วันเพราะ
สุดท้ายคนที่จะตายก็เป็นผมจากวันนั้นมาตั้งแต่ปี36ผมก็หันหลังให้กับสารเคมีแล้วผมก็โชคดีที่ผมได้เรียนรู้จากคุณพ่อแล้วก็เรียนรู้จากนักปราชญ์จากหลายๆท่านทำช่วงแรกๆเขาก็บอกพี่บ้าเพราะโลกยุคปัจจุบันถ้าใครทำไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกพี่บ้าแน่นอนแต่ผมมองว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเป็นคนบ้าแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะคิดวิเคราะห์วิจัยได้แต่ละผลงานแต่ละชิ้นท่านเหล่านั้นก็ต้องตั้งสมมติฐานที่แตกต่างจากคนอื่นถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เพราะนั้นผมก็คิดว่าผมเป็นวิทยาศาสตร์น้อยผมก็เริ่มทำเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงดินที่มันใช้สารเคมีมาแล้วก็ทำให้ดินดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสุขภาพดีขึ้นด้วยครับการหันหลังให้กับสารเคมีเพื่อก้าวเข้าสู่วิถีธรรมชาตินับเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งนักเพราะนอกจากปิยทัศน์จะต้องพยายามเรียนรู้หาวิธีใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับปัญหาคุณภาพดินโรคและแมลงแล้วเขายังต้องต่อสู้กับคำครหาและปรามาสจากคนรอบข้างที่ไม่เชื่อว่าการทำนาโดยไร้สารเคมีนั้นจะประสบความสำเร็จได้ตอนที่ผมทำผมก็คุยกับแฟนผมแฟนผมนี่ก็ตกลงนะพ่อตาแม่ยายหรือญาติพี่น้องทางแฟนนี่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ผมก็ทดลองทำให้เขาดูเขาก็มาดูเสร็จคือผลผลิตมันไม่งามช่วงแรกๆและพอเขาดูคุยกับผมเสร็จเขาเดินหันหลังให้ผมไปไม่กี่ก้าวเขาบอกว่ามันสิได้สิแตกบ่ถ้าเป็นภาคกลางเขาบอกมันจะได้แดกไหมประมาณคือประชดเลยจังมันทิ่มแทงจิตใจผมแต่แรงที่มันมาทิ่มแทงใจผมมันเหมือนเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบไม่ให้คนดูถูกถ้าคนดูถูกมันจะเหมือนพลังขับดันให้ผมยิ่งต่อสู้เพื่อเอาชนะคำพูดของเขาผมก็ยิ่งเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินด้วยจุลินทรีย์เพื่อคืนดินให้มีชีวิตก็ทำให้ผลผลิตงอกงามขึ้นก็ญาติพี่น้องก็ยอมรับมากขึ้นณวันนี้ญาติทางแฟนผมทุกคนทำเกษตรอินทรีย์หมดเป็นครอบครัวเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Mononai TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีผลร้ายจากการทำนาเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ปิยทัศน์มุ่งมั่นเรียนรู้วิถีแห่งการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังเขาเริ่มหาความรู้ด้วยตนเองเป็นใบเบิกทางด้วยการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากเท่าที่พอจะค้นหาได้และเริ่มออกแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำนาอินทรีย์ของตนเองต้องเรียนรู้เรื่องของดินเพราะดินเป็นปัจจัยหลักในการทำเกษตรอินทรีย์มีมูลค่ามากที่สุดคือดินว่าไม่ว่าจะเป็นดินกรดหรือดินเป็นด่างเราสามารถที่จะจัดการได้โดยใช้ตัวปรับสภาพดินหรือถ้าดินไม่มีโครงสร้างทางชีวภาพที่ดีเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเติมจุลินทรีย์เติมตัวเชื้อราที่มีประโยชน์เชื้อไวรัสที่เป็นประโยชน์ลงไปในแปลงนาเราได้ก็ได้รู้จักกับฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาสสวทช.ก็มาคุยกันหาทางที่จะทำงานร่วมกันก็สรุปแล้วสุดท้ายว่าเกษตรกรหรือชาวบ้านก็มีภูมิปัญญาอยู่ในระดับหนึ่งที่กลุ่มผมเนี่ยแต่ว่าลึกๆเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรในเนื้อของดินร้อยส่วนเราก็ไปเรียนรู้จากนักวิชาการจากนักวิจัยก็ทำให้การทำงานมันยิ่งง่ายขึ้นอีกพอทำง่ายขึ้นมันชัดเจนขึ้นเราก็มีความมั่นใจขึ้นตัวที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดคือผลผลิตที่เราออกสู่ตลาดหรือเอาไปบริโภคเนี่ยมันจะแตกต่างกับผลผลิตเคมีอย่างสิ้นเชิงอย่างข้าวจากท้องทุ่งผมเนี่ยถ้าเอาไปหุงใส่หม้อนี่หนึ่งกลิ่นจะหอมกว่าข้าวเคมี 100% สองหุงใส่หม้อไว้3วันจะไม่บูดถ้าข้าวเคมีข้ามคืนก็บูดแล้วมันทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่ามันเป็นอาหารที่ดีทำให้เรามั่นใจและทำให้เราก่อเกี่ยวกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นการทำนาอินทรีย์ที่รายล้อมไปด้วยนาเคมีเพียงลำพังถือเป็นความท้าทายอย่างมากนอกจากความมุมานะและความใฝ่รู้ของเกษตรกรที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคีต่างๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางคือพลังสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรแห่งหมู่บ้านหนองมังก้าวสู่ความสำเร็จได้ในปี2549สวทช.โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรลงพื้นที่หมู่บ้านหนองมังเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเข้าไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังซึ่งมีคุณปิยทัศน์ทัศนิยมเป็นประธานกลุ่มโดยการทำงานจะเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการและคนในชุมชนการทำงานในช่วงแรกจะให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชิญนักวิชาการเข้ามาอธิบายถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีข้อดีของการทำนาอินทรีย์รวมทั้งยังมีการตรวจสารเคมีที่เป็นอันตรายในเลือดให้แก่สมาชิกกลุ่มโดยนายแพทย์ชาญวิทย์แพทย์ประจำอนามัยอำเภอสำโรงซึ่งพบว่าสมาชิกกลุ่มเกือบทุกคนมีปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่ในระดับสูงซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมากสวทช.เข้ามาก็มาเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมกันโดยอาจารย์ชันชัยลิปิยากรท่านก็กรุณามากเลยท่านมาคณะของท่านก็มีรองอธิการบดีมอบนรองศาสตราจารย์ดร.ริยพรพงษ์รัตน์และก็ทีมคุณอุไรพันธ์ปรางรวมทรัพย์คุณกัลยารัตน์รัตนกิจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้เกษตรกรเองนี่รู้ตัวตนของตัวเองเมื่อก่อนเราไม่รู้ตัวตนของตัวเองเพราะเราวิเคราะห์ตัวเองไม่ถูกเกษตรกรเองทุกในภาคอีสานนี่ทุกเกิดจากเรื่องดิน
ดินเสื่อมสภาพเรื่องราคาผลผลิตไม่แน่นอนอยู่เนี่ยและเราเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งมันก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้พอเรารู้กองทุกเราก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมาเป็นตัวสมุนไพรคือการแก้ปัญหาแก้กองทุกจากปี49เราก็ทั้งลงแปลงเรียนรู้ทั้งเก็บข้อมูลตัวเลขจากเริ่มต้นเราเก็บข้อมูลมีรายได้ต่อครอบครัว 150,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีณวันนี้เรามีรายได้เกือบ 700,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาชาวโลกก็วันนี้เราพบทางออกเมื่อก่อนมันไปทางไหนมันก็เหมือนไปเจอแต่กำแพงเจอแต่ไปทางตันวันนี้เรามีทางออกที่หลากหลายแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะอยากจะชวนเชิญพี่น้องเกษตรกรด้วยกันว่าถ้าท่านอยากหาทางออกให้กับตัวเองอย่างอมืองอเท้ารอคนอื่นท่านต้องเริ่มสร้างตัวเองให้เข้มแข็งก่อนแล้วคนอื่นจะยื่นโอกาสให้กับท่านงานวิจัยที่เราเอามาใช้หลายส่วนนะครับทั้งการวิจัยเรื่องดินธาตุอาหารในดินและก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างคือโครงสร้างทางเคมีของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชเราก็นำงานวิจัยนั้นมาใช้และโดยเฉพาะยิ่งเราใช้งานวิจัยที่วิจัยฟันข้าวโดยสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่คือพันไรซ์เบอร์รี่ข้าวทั่วไปหรือข้าวหอมมะลิ105เราจะขายที่ตันณปัจจุบันตันละ10,000กว่าบาทแต่นี้เราขายที่ตันละ35,000เข้าเปลือกถ้าสีเป็นข้าวสารแล้วก็ขายที่ 8-90,000 บาทเราใช้พันธุ์ศิลเหล็กซึ่งก็เป็นงานวิจัยเช่นกันวิจัยศิลเหล็กนี่จะมีพวกธาตุเหล็กสูงแล้วลดน้ำตาลในเลือดด้วยเราก็ใช้ข้าวพื้นบ้านที่ผ่านการวิจัยว่ามันดีและก็เหมาะกับท้องทุ่งนาในอีสานคือข้าวหอมมะลิแดงซึ่งผลผลิตเยอะทั้งหมดทั้งปวงนี่เราอิงงานวิทยาศาสตร์อิงงานวิจัยแล้วที่สำคัญคือการวิจัยระดับชุมชนเราใช้น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งเราวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และก็วิจัยกันเองเนี่ยเอามาทดลองใช้ในแปลงนาข้าวในแปลงพืชผักก็ปรากฏว่าทุกตัวได้ผลอย่างหมักใบข้าวเพื่อฉีดบำรุงข้าวหมักข้าวกล้องเพื่อที่จะบำรุงข้าวช่วงออกรวงซึ่งก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือข้าวถ้าจะให้รสชาติหอมอร่อยนุ่มก็ต้องหมักน้ำหมักข้าวกล้องฉีดช่วงที่เขาออกรวงเขาเกสรรวงแล้วจะทำให้ข้าวรสชาติอร่อยและก็หอมด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่นั้นต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีการทำนาข้าวอินทรีย์นอกจากต้องมีดินดีที่สมบูรณ์แล้วการเลือกใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีเหมาะสมกับพื้นที่และสามารถต้านทานต่อโรคและแมลงโดยธรรมชาติก็จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีไม่ต่างจากนาเคมีการที่เราสามารถที่จะคัดเลือกพันธุ์ข้าวมาปลูกกับพื้นนาเพื่อทั้งให้ได้ผลผลิตเยอะและก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับทั้งตัวเองเรียนรู้ทั้งกับนักวิชาการอย่างถ้าปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยตั้งราคาได้สูงกว่าข้าวหอมมะลิ105ที่สำคัญคือข้าวพันธุ์นี้เป็นธัญญาโอสถหมายถึงข้าวเป็นยาข้าวอีกตัวที่เราเลือกเป็นข้าวเหนียวไว้บริโภคนี่คือข้าวเหนียวธัญญาสิรินซึ่งเป็นงานวิจัยของสวทช.ร่วมกับอาจารย์ปฐมาสิริธัญญาข้าวพันธุ์นี้ข้อดีคือผลผลิตสูงมากๆรสชาติอร่อยต้านทานโรคไม่คอรวงโรคและแมลงศัตรูข้าวถือเป็นอีกปัญหาสำคัญของการทำนายิ่งการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงได้แล้วการรุกเข้ามาของโรคและแมลงก็เป็นภัยที่ยากจะหลีกเลี่ยงการจัดการพืชดินและน้ำให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าวเพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดีมีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติก็จะช่วยต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ขณะเดียวกันองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้เกษตรกรรับมือกับภัยจากศัตรูข้าวได้ดียิ่งขึ้นข้าวอินทรีย์เนี่ยก่อนที่เราจะไถด่าเนี่ยเราเอาน้ำหมักมาฉีดพ่นหรือมาลดก่อนลดในแปลงนาก่อนแล้วก็ผมจะเอาปุ๋ยหมักมาหวานให้ทั่วแปลงนาแล้วก็ไถกบไว้ประมาณ 15-20 วันก่อนที่เราจะดำเราเอาปุ๋ยอินทรีย์เป็นชนิดเม็ดมาหวานอีกทีหนึ่งนาอินทรีย์นี่ต้นพืชจะแข็งแรงมากต้นข้าวไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าปีไหนเกิดมีปัญหาโรคระบาดเราก็ถ้าเพี้ยนี่ก็ใช้บิวเวอเรียหรือไวรัส NPV ปราบหนอนก็ได้แต่เท่าที่เราทดลองมานี่คือเราเลือกพันธุ์ที่แข็งแรงอยู่แล้วนี่การใช้สารชีวพันธุ์เหล่านั้นจะน้อยลงมากเลยเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องโรคแมลงไปได้เยอะจริงๆแล้วถ้าเราเตรียมดินให้ดีนี่จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเขาจะทำงานเกื้อกูลกันเองแล้วเขาจะผลิตอาหารปล่อยสารอาหารมาให้กับพืชได้ตลอดเวลาตรงนี้เป็นหัวใจหลักครับความเข้มแข็งและมุ่งมั่นของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังทำให้พวกเขาสามารถผลิตข้าวหอมนิลอินทรีย์ออกมาขายจำนวนมากและยังแปรรูปจำหน่ายในรูปข้าวกล้องซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 2-3 เท่าของการจำหน่ายข้าวเปลือกโดยตลาดใหญ่ที่รองรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลอินทรีย์ของหมู่บ้านหนองมังแห่งนี้คือตลาดบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีความเข้มแข็งของกลุ่มคือกลุ่มเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าไม่หยุดนิ่งถ้าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง
อาจจะไม่เข้มแข็งวันนี้วันต่อไปต้องเข้มแข็งแต่ที่กลุ่มเราทำนี่คือเราเป็นแนวหน้าในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าถ้าเริ่มลงมือต่อสู้วันนี้กับปัญหากับอุปสรรคมันมีผลสำเร็จมาผลสำเร็จที่เห็นชัดเจนคือรายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนพอเราทำสิ่งดีๆเนี่ยสังคมก็ตอบรับเราการที่จะทำตลาดก็ง่ายขึ้นบางครั้งตลาดวิ่งมาหาเราโดยซ้ำไปอย่างที่เราขายบุญนิยมเราขายให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยกับคนชั้นกลางซึ่งคนนี้คนเหล่านี้ถ้ามีทั้งกำลังมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเขาสามารถที่จะสื่อสิ่งดีๆที่เราทำนี่เพื่อที่จะไปสู่สังคมภายนอกได้มันก็เป็นเหมือนเราทำโฆษณาในตัวเองด้วยวันนี้ก็เลยทำให้สินค้าเราเป็นที่ต้องการของตลาดมากครับนาข้าวอินทรีย์แห่งหมู่บ้านหนองมังทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีไร้สารเคมีแหล่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่เพียงสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรมากกว่า1ล้านบาทต่อปีแล้วการทำนาอินทรีย์ยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศที่เคยสูญสลายหายไปเพราะสารเคมีให้หวนคืนกลับมาสร้างความชุ่มชื้นให้กับชุมชนแห่งนี้อีกด้วยสัปดาห์หน้าพบกับการปลูกผักอินทรีย์